วัสดีครับผมอาจารย์ดำแรดชอนะครับศึกอเมริกันฟุตบอลเกมชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์เป็นรายการที่มียอดวิวสูงสุดในแต่ละปีที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ปีนี้กลับกลายเป็นว่าเรตติ้งตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีนะครับเกิดอะไรขึ้น The Super Bowl had the lowest ratings in 10 years ซึ่งคำว่า rating หรือ rating นั้นแปลว่าเรตติ้งนะครับคือการจัดอันดับความนิยมนั่นเองครับในภาษาไทยก็ใช้ทับศัพท์นะครับที่เรตติ้งตกนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเกมที่น่าเบื่อมีการทำคะแนนน้อยที่สุดในประวัติการของซูเปอร์โบว์เลยทีเดียวนะครับไม่มีจังหวะไหนที่มันน่าตื่นเต้นเลยหลายคนจึงตั้งชื่อเกมนี้นะครับว่า Snooze Fest 2019ก็คือเทศกาลแห่งการพลอยหลับ2019นะครับคำว่า Snooze ก็คือพลอยหลับเผลอหลับนะครับส่วน Festก็ย่อมาจากคำว่า festival ดังนั้น snooze fest ก็คือนั่นแหละครับเทศกาลแห่งการปล่อยหลับนั่นเองเมื่อเป็นแบบนี้แล้วผู้ชมก็เลยมีความหวังว่าการแสดงของ Maroon 5ระหว่างพักครึ่งนั้นจะทำให้ทุกคนตื่นจาก snooze fest ได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับหลายเว็บไซต์รายงานว่าผู้ชมออกอาการผิดหวังสุดๆกับการแสดงที่น่าเบื่ออดัมลวีเล่นมุกเดิมๆต่อเชื่อโชว์ซ้ำซากอีกทั้งยังต้องแบ่งเวลาให้กับแขกรับเชิญทราวิสสก็อตทำให้การแสดงดูแน่นไปหมดนะครับมีคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่านี่คือการแสดงพักครึ่งที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา This was the worst Super Bowl halftime ever แต่ที่แน่นอนแฟนพันธุ์แท้ของ Maroon 5ก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมและคลั่งคล้ายกับการถอดเสื้อของอดัมเหมือนเดิมนะครับล่าสุดอดัมลวีนได้ออกมาโพสต์นะครับว่าขอบคุณทุกเสียงวิจารณ์มันผลักดันให้เราได้พัฒนาต่อไปนะครับ We thank our critics for always pushing us to do better ยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมแล้ว Maroon 5ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็ในมีนาคมนี้เขาจะมาแสดงสดที่กรุงเทพนี่แหละนะครับอย่าลืมติดตามเชียร์เขาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ